วันนี้การนำพรรคเพื่อไทยออกแถลงการเรียกร้องให้กกต.เปิดเผยผลการนับคะแนนรายหน่วยเลือกตั้งโดยให้เหตุผลว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนบัตรดีและบัตรเสียรวมทั้งคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเลขที่กกต.แถลงนั้นถูกต้องหรือไม่ซึ่งในประเด็นนี้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย6พรรคได้ทำหนังสือยื่นต่อกกต.เพื่อเปิดเผยผลคะแนนแล้วตั้งแต่วันที่27มีนาคมที่ผ่านมาแต่ขณะนี้กกต.ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่กกต.แถลงเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 33,775,230 คนหรือ 65.96% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่4วันต่อมากกต.กลับแถลงว่ามีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 38,268,375 คนหรือ 74.69% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจึงมีคำถามนะคะว่าทำไมจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์จึงแตกต่างและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากกว่า 4,400,000 คนเพิ่มขึ้นถึง 8.73%ซึ่งทราบรายงานข่าวว่ากกต.ชี้แจงว่าบัตรเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นมากถึง4ล้านใบนั้นเป็นเพราะจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ที่แถลงไปในวันเลือกตั้งยังไม่รวมผู้มาใช้สิทธิ์นะคะที่เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตกว่า2,300,000ใบและบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกว่า100,000ใบพรรคจึงเห็นว่าการเปิดเผยตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งควรทำได้ภายใน 2-3 ชั่วโมงหลังปิดหีบไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านไปถึง4วันหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายนะคะแล้วก็ค่อยมาเปิดเผยแบบนี้ทำให้ประชาชนยังเคลือบแคลงแล้วก็ตั้งคำถามว่ากระบวนการจัดการและการนับคะแนนเลือกตั้งโปร่งใสหรือไม่ซึ่งถ้าไม่มีคำอธิบายที่รับฟังได้จะเป็นการยากที่ประชาชนจะยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เสรีและเป็นธรรมและจะเป็นทางออกให้กับประเทศดังนั้นพรรคจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยแนวทางและวิธีการคำนวณส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ถูกต้องให้แก่สาธารณชนได้ทราบมิใช่ปล่อยให้คลุมเครือและมีการตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองของตนเอง